ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการสปอร์ตโฟกัสกันอีกแล้วนะครับประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคม2563วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นโปรแกรมประจำนัดที่6ของฤดูกาล2020ถึง2021นะครับโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ของคู่ประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคมกันนะครับโดยจะแข่งขันกันในเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่าครับทีมรองจ่าฝูงในเวลานี้นะครับรับการมาเยือนของลีดส์ยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่10ของตารางการแข่งขันนะครับเรามาดูที่ผลงาน5นัดกันก่อนดีกว่าครับของทั้ง2ทีมเริ่มต้นกันที่แอสตันวิลล่านะครับชนะไป4แพ้ไป1ส่วนลีดส์ยูไนเต็ดนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เช่นเดียวกันครับโดยสถิติที่พบกันมาทั้งหมดของ2ทีมนี้นะครับพบกันมา82เกมครับเป็นแอสตันวิลล่าที่ชนะไปได้27เกมส่วนลีดส์ยูไนเต็ดนะครับชนะไปได้27เกมเช่นกันแล้วก็เสมอกันทั้งหมด28เกมด้วยกันนะครับเรามาดูที่ความพร้อมกันมั่งดีกว่านะครับก็เริ่มต้นกันที่แอสตันวิลล่านะครับในนัดล่าสุดนะครับแอสตันวิลล่าสามารถบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อ0โดยเกมวันนี้นะครับแอสตันวิลล่ายังคงมีไทรอนมิงค์ลอสบัคลี่รวมไปถึงแจ็คกิลิตและจอห์นแม็กกินนะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญในการลงสนามวันนี้ส่วนลีดส์ยูไนเต็ดนะครับในนัดล่าสุดเพิ่งไปแพ้ให้กับวูฟแฮมป์ตันมา0ประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้นักเตะกำลังสำคัญครับอย่างเอรอนคอสตาลิเดโก้แล้วก็แจ็คแฮริสันนะครับก็พร้อมที่จะลงสนามเช่นเดียวครับสำหรับเกมวันนี้โดยจุดเด่นของแอสตันวิลล่านะครับในทีมชุดนี้น่ะคือวินัยทางเกมรับที่รวมไปถึงอาศัยจังหวะโต้กลับเร็วในการทำประตูคู่ต่อสู้นะครับก็และยังมีแดนกลางครับที่ถือว่าเติมแล้วก็กลมกล่อมกันมากพอสมควรครับสำหรับลอสบัคลีย์กับแจ็คกลิตก็ถือว่าเป็นคู่กองกลางที่ค่อนข้างแน่นและลงตัวครับเกมนี้นะครับต้องมาดวลกับลีดส์ยูไนเต็ดครับที่มีเกมเพสซิ่งที่ดีและมีทีมเวิร์คที่เป็นจุดแข็งของลีดส์ยูไนเต็ดชุดนี้แต่ชั่วโมงนี้นะครับดูแล้วขวัญกำลังใจเนี่ยแอสตันวิลล่าเนี่ยจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นจ่าฝูงซึ่งหากแอสตันวิลล่าสามารถเก็บ3แต้มในเกมวันนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้แอสตันวิลล่าแซงจ่าฝูงอย่างเอฟเวอร์ตันครับที่เขาตามหลังเพียง1คะแนนเนี่ยขึ้นมานำจ่าฝูงชั่วคราวครับอย่างน้อย1วันทันทีเพราะว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะลงทำการแข่งขันในวันสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งฟอร์มการเล่นทั้งจุดได้เปรียบของแอสตันวิลล่านะครับที่จะได้เล่นในบ้านเนี่ยก็เลยมองว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยดูดีกว่าและก็จะเป็นฝ่ายเฉือนชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปได้นะครับเรามาต่อกันที่คู่วันเสาร์ดีกว่านะครับเป็นการแข่งขันช่วงเย็นของวันเสาร์เวลา 18:30 นนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่9ของตารางครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่11ของตารางโดยผลงาน5นัดหลังสุดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับชนะ3เสมอ1และก็แพ้ไป1แล้วครับส่วนแมนซิตี้ครับสถิติก็พอๆครับชนะ3เสมอ1และก็แพ้ไป1เช่นเดียวกันขณะสถิติที่พบกันมาของ2ทีมนี้นะครับทั้งหมด100นัดเป็นเวสต์แฮมชนะไป33นัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป51นัดแล้วก็เสมอกันทั้งหมด16นัดด้วยกันนะครับส่วนความพร้อมนะครับเกมวันนี้เวสต์แฮมนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยไล่ตามตีเสมอสเปอร์ไปอย่างสุดมันนะครับ3ประตูต่อ3โดยเกมวันนี้เนี่ยจะมีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับสำหรับเวสต์แฮมครับโดยจะมีตัวหลักอย่างเดแคร์ไลท์โทมัสซูเช็กแล้วก็มิคาเอลอันโตนิโอนะครับที่พร้อมจะลงสนามดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและทางส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในนัดล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยสามารถเปิดลังชนะบอร์โต้ไว้ได้3ประตูต่อ1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยเกมนี้เนี่ย
แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะขาดนักเตะถึง3รายครับอย่างเฟร์นันดินโญ่ที่ได้รับบาดเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงกาเบียลเคซุสแล้วก็อาตาอาเก้ครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับส่วนนักเตะแนวรุกตัวหลักอย่างเควินเดอร์บอยลาฮิมสเตอร์ลิงรวมไปถึงกุนอาเกโร่เนี่ยก็พร้อมที่จะลงล่าตะข่ายในนัดนี้อย่างแน่นอนครับโดยรูปเกมนะครับคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดนี้เนี่ยคงจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของพวกเขานะครับหลังเริ่มสร้างผลงานได้ดีในช่วง 2-3 เกมหลังนะครับและที่สำคัญก็คือการที่ต้องรีบโกยแต้มครับเพื่อกลับไปยึดอยู่บนหัวตารางของศึกพรีเมียร์ลีกให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะปัจจุบันอยู่ถึงอันดับที่11เลยก็ว่าได้ก่อนและเกมวันนี้นะครับก็ยังจะได้มีมิติในเกมลุกมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะได้คุณอาเกโร่ที่เริ่มฟิตสมบูรณ์เนี่ยกลับมาลงสนามช่วยทีมนะครับส่วนเวสต์แฮมนะครับที่ดูแล้วว่าผลงานเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถือว่าน่าพอใจอย่างมากสำหรับเดวิดมอยในการคุมทีมเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้นะครับแต่ดูแล้วครับความเที่ยวของโค้ชรวมไปถึงคุณภาพนักเตะเนี่ยแมนซิตี้ก็ยังดูดีกว่าพอสมควรครับนัดนี้เลยขอมองไปที่ทีมเยือนครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกมาชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักโดยคาดว่าเม็ดลุ้นได้เลยนะครับเม็ด2และเม็ด3ครับมาแน่ครับสำหรับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้นะครับก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่า2คู่นี้ชอบและเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับสำหรับในวันนี้ก็ขอฝากรายการ Sport Focus ด้วยนะครับทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์ส่วนวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN